พบกันอีกแล้วคุณผู้ชมกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมข้าวมันชาไทยกับไก่คั่วกลิ้งเขียวหวานนะครับคุณผู้ชมครับข้าวมันมีหลายตำรับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันธรรมดาสีขาวๆหอมกลิ่นกะทิหอมกลิ่นใบเตยสีเขียวๆหรือจะเป็นดอกอัญชันสีฟ้าอมม่วงแต่วันนี้มาเก๋กว่านะคุณผู้ชมใครที่ชอบชาไทยวันนี้ทำข้าวมันชาไทยให้คุณผู้ชมรับประทานใส่ลูกเดือยแล้วรับประทานคู่กับคั่วกลิ้งเขียวหวานมันเข้ากันนะหุงข้าวแบบที่ไม่มีปัญหาทำยังไงนี่ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อเกลือเสริมไอโอดีนใส่ไปน้อยหนึ่งน้ำตาลทรายก็นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วเราใช้น้ำชาไทยเป็นการทำให้ข้าวหุงของเรามีสีสันหอมนะเห็นไหมวันนี้ลองกินข้าวสีแบบชาดูบ้างเสร็จแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้ลงไปด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแยกชั้นหรืออะไรใส่ลงไปเสียบปลั๊กจบเลยนะคุณผู้ชมจัดการคนซะอุ๊ยคุณผู้ชมข้าวสีสวยเลยเห็นไหมลูกเดือยวันนี้ใช้เป็นลูกเดือยคุณภาพดีดีตราข้าวทองจัดการแช่น้ำแล้วก็ต้มจนกระทั่งสุกนิ่มใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะข้าวมันของเราจะเป็นชาไทยหอมกะทิแล้วก็มีลูกเดือยด้วยเดี๋ยวเสียบปลั๊กสักครู่หนึ่งครับตำรับไก่คั่วกลิ้งน้ำพริกแกงเขียวหวานซองนี้โลโบสามารถเนรมิตคั่วกลิ้งไก่ได้คุณผู้ชมอันนี้เป็นวิธีการที่เราทำเองที่ครัวเราใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานคุณผู้ชมจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็อยู่ที่คุณผู้ชมตอนนี้แหละใส่มากก็เผ็ดจี๋เลยเพราะน้ำพริกแกงของเขาเข้มข้นนะคุณผู้ชมนะอาจจะไม่ตามสูตรแต่ขออนุญาตทำแบบนี้จะง่ายกว่าใส่น้ำไปนิดนึงเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าน้ำพริกแกงกับไก่ให้เข้ากันก่อนไก่ก็จะเขียวหวานเขียวหวานตอนนี้คุณผู้ชมจะหมักเอาไว้ก่อนเขียวหวานหรือน้ำพริกแกงที่คุณผู้ชมชอบเนี่ยมันจะซุกไส้เข้าไปในเนื้อไก่จนเข้ากันหมดนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยถ้าผัดก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่นิดหนึ่งเพียงแค่ให้คั่วกลิ้งของเราดูเงาเงาแล้วก็หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปคั่วจนกระทั่งไก่มันกลิ้งลงไปในกระทะก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ไปไหนละอัดไปเรื่อยๆไก่ก็จะเป็นเขียวหวานไม่ต้องใส่อะไรมากมายคุณผู้ชมเนี่ยไก่ก็มีหนังมีไขมันนิดหน่อยเพราะเราเลือกส่วนสะโพกก็คลุกข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวไข่ต้มหรือไข่เค็มก็เพอร์เฟกต์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแตงร้านแตงกวามะเขือเทศผักสดตามใจคั่วอีกนานคุณผู้ชมใช้เวลาคั่วสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันเราจะใส่เครื่องปรุงอื่นๆลงไปนั่นก็คือตะไคร้ซอยเยอะหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปให้มันเป็นลูกระเบิดแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนมันแห้งนะคุณผู้ชมนะกลายหอมน่าทานมากเลยเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องปรุงรสแล้วน้ำปลาใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากน้ำตาลปี๊บใส่นิดหนึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่นิยมคั่วกลิ้งหวานๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ใส่นิดหนึ่งให้ออกเปรี้ยวๆนิดๆ นะคุณผู้ชมนะสัก 2-3 หยดมีเปรี้ยวนิดมีเผ็ดๆมีเค็มแล้วก็มีหวานๆครบรสนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะสุดท้ายที่ใส่ไม่ได้เอามาโรยหน้าใบมะกรูดซอยจนกระทั่งฝอยเลยอันนี้จะต้องใส่ไปผัดให้หอมๆกลิ่นมะกรูดจะต้องออกมาแรงๆจะเข้ากันกับเขียวหวานตำรับนี้โอ้ตายแล้วน่าทานมากเลยคุณผู้ชมข้าวมันชาไทยเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยจัดการไปดูข้าวแล้วเราก็มาเสิร์ฟกันนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยอันนี้เป็นหมูฝอยอบกรอบตาวาสนาเอามาวางข้างจานไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF จัดการต้มซะไข่แดงตรงกลางยังไม่สุกมากเสร็จแล้วก็คั่วกลิ้งเขียวหวานตำรับของเราอุ้ยควันขโมงคุณผู้ชมคั่วกลิ้งน่ารับประทานมาก
ป็นเมนูที่เรียกว่าครบคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการจริงๆนะครับWe'll be right back.